ไมเคิลกำลังวิ่งไปตามถนนเขาอยู่ในฝันร้ายที่กลายเป็นความจริงเขาเดินผ่านผู้คนใบหน้าของพวกเขาดูประหลาดแต่ไมเคิลไม่มีเวลามองพวกเขาหัวใจของเขาเต้นแรงจนจะทะลุออกมาเขาวิ่งเข้าไปในตรอกมืดชนกับถังขยะและล้มลงเขาสังเกตเห็นโปสเตอร์ของผู้คนติดอยู่บนผนังคนพวกนั้นปากกว้างมากฟันสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากปากของพวกเขาไมเคิลลุกขึ้นและเห็นสองคนกำลังเดินมาทางเขาสองคนนั้นเป็นผู้ชายและผู้หญิงพวกเขามองไปที่ไมเคิลและยิ้มด้วยปากที่ใหญ่ซึ่งเผยให้เห็นฟันแหลมที่ดูไม่เหมือนฟันมนุษย์พวกเขากำลังเข้าใกล้ไมเคิลอย่างช้าๆและยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆในสายตาของพวกเขาไมเคิลมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความหิวที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งพวกเขาอาจจะตอบสนองความต้องการนี้ภายในไม่กี่วินาทีต่อจากนี้ไมเคิลกำลังจะสลบไปแต่มาย้อนเวลากลับไป20นาทีก่อนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันฟันเมคคาโลดอนนั้นคล้ายกับฟันของฉลามขาวแต่ใหญ่กว่ามากมันมีขนาดเฉลี่ยประมาณเท่าฝ่ามือของผู้ใหญ่คนธรรมดามีฟัน32ซี่ดังนั้นขนาดปากจะต้องใหญ่แค่ไหนกันถึงจะใส่ฟันขนาดเท่าฝ่ามือ32ซี่2แถวเข้าไปได้มันจะต้องเป็นปากที่ใหญ่มากแน่ๆนั่นคือสิ่งที่ไมเคิลคิดพร้อมกับถือฟันเมคคาโลดอนที่เขาพบเมื่อปีที่แล้วนอกชายฝั่งฟลอริดาโบราณคดีเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งของไมเคิลแต่งานอดิเรกหลักของเขาคือวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดไมเคิลได้สร้างโครงการที่สามารถจำลองวิวัฒนาการต่างๆได้ข้อมูลหลายล้านเทราไบต์นักวิทยาศาสตร์หลายแสนคนทั่วโลกศูนย์วิจัยหลายสิบแห่งทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับการสร้างโปรแกรมจำลองสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใครและนั่นคือวิธีการทำงานโครงการของเขาคุณสามารถตรวจสอบสมมติฐานใดๆกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเช่นคุณต้องการรู้ว่าโลกจะเป็นอย่างไรหากไม่มีนกโปรแกรมจะศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนกและประวัติของดาวเคราะห์จากนั้นมันจะสร้างแบบจำลองที่ถูกต้องตามข้อมูลนี้ไมเคิลสวมแว่นตาพิเศษเลนส์เชื่อมต่อกับสมองของเขาผ่านดวงตาไมเคิลเข้าสู่โลกเสมือนจริงผู้คนอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ที่ไม่มีนกโดยปราศจากเครื่องบินเพราะพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่สร้างแรงบันดาลใจให้คิดค้นเกี่ยวกับการบินโลกนี้ไม่ได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายเพราะระยะทางทำให้พวกเขาอยู่ห่างกันร่างกายที่กำลังหลับไหลของไมเคิลอยู่ในห้องแลบแต่แน่นอนว่าสมองของเขาอยู่อีกโลกนึงหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงโปรแกรมจะตัดการเชื่อมต่อของไมเคิลจากการจำลองโดยอัตโนมัติไมเคิลถือฟันซี่ใหญ่และพูดออกมาดังๆว่าจะเป็นยังไงถ้าคนมีฟันเหมือนเมคคาโลดอนเขาลืมไปว่าเขาสวมแว่นตาอยู่โปรแกรมรับรู้คำสั่งของไมเคิลแล้วเริ่มทำงานในทางทฤษฎีโลกนี้เป็นไปไม่ได้ไมเคิลเชื่อว่าโปรแกรมจะสร้างโลกนี้ไม่สำเร็จแต่มันกลับสร้างแบบจำลองได้สำเร็จมันส่งเขาไปที่นั่นตอนนี้เขาต้องเอาชีวิตรอดในโลกที่ผู้คนมีฟันเหมือนเมคคาโลดอนเป็นเวลา1ชั่วโมงพวกเขา2คนกำลังเข้าใกล้ไมเคิลทั้งคู่เอื้อมมือไปหาเขาไมเคิลหลับตาลงเขากลัวความรู้สึกทางกายภาพสมองของเขาไม่รู้ว่าไมเคิลอยู่ในสถานการณ์จำลองดังนั้นความเจ็บปวดนั้นเป็นของจริงเฮ้ย เพื่อนนายโอเคไหมผู้ชายถามทำไมคุณกลัวขนาดนั้นคะผู้หญิงกังวลไมเคิลมองพวกเขาด้วยความประหลาดใจและตอบว่าคุณคนฟันฉลามมองหน้ากันแล้วเริ่มหัวเราะพวกเขาบอกว่าไมเคิลอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดในจักรวาลมันเป็นดาวเคราะห์ที่อาศัยอยู่โดยคนที่ใจดีที่สุดไมเคิลไม่เชื่อพวกเขาทำไมคุณถึงมีฟันแบบนี้และทำไมคุณถึงใจดีอย่างที่ว่าล่ะเขาถามหลายล้านปีก่อนตอนที่เมคคาโลดอนครอบครองมหาสมุทรยุคน้ำแข็งยังไม่เกิดขึ้นฉลามยักษ์ยังคงว่ายในน่านน้ำอุ่นทั่วโลกพวกมันทวีคูณขึ้นเรื่อยและจำนวนประชากรของสัตว์ทะเลอื่นๆก็เริ่มลดลงทำให้พวกมันขาดแคลนอาหารปลาทั่วไปไว่ายไปในน้ำตื้นเพื่อหนีเมคคาโลดอนจากนั้นพวกมันก็ออกมาจากน้ำเป็นเวลาหลายพันปีฉลามตัวใหญ่เองก็ต้องการมีชีวิตรอดด้วยดังนั้นพวกมันจึงเริ่มออกมาจากมหาสมุทรด้วยพวกมันพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยืนสองขาโดยอวัยวะจำพวกครีบและหางปลาหายไปเมคคาโลดอนมีแขนและขากระดูกสันหลังของพวกมันก็ตั้งตรงแต่มีบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือกรามของพวกมันพวกมันเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามที่สุดในมหาสมุทรจากนั้นพวกมันก็กลายเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดบนบกไม่มีใครสามารถโค่นล้มพวกมันจากจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้ฉลามเดินสองขาเริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกแม้ในตอนเหนือพวกมันปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นผิวเรียบของพวกมันเริ่มมีขนขึ้นพวกมันรอดชีวิตจากความหนาวเย็นหลายยุคสมัยรวมไปถึงช่วงภัยแล้งด้วยพวกมันกลายเป็นราชาของโลกเพราะฟันที่แหลมคมและกรามที่ใหญ่โตกายวิภาคของร่างกายยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆผิวของพวกมันกลายเป็นขุยผมเริ่มงอกขึ้นบนศีรษะมีเล็บปรากฏขึ้นบนนิ้วของพวกเขาพวกมันกลายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยปากยักษ์ที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคม
มีอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้รับมาจากฉลามโบราณนั่นคือความกระหายเลือดธรรมชาติที่ก้าวร้าวและความปรารถนาที่จะยึดครองดินแดนให้ได้มากที่สุดทำให้คนเหล่านี้เป็นผู้ทำลายโลกพวกเขากวาดล้างสัตว์ชนิดอื่นเกือบทั้งหมดจากนั้นก็เริ่มต่อสู้กันเองไม่มีผู้ชนะในความขัดแย้งของดาวเคราะห์ดวงนี้ความอดอยากของโลกก็เริ่มต้นขึ้นลูกหลานของฉลามโบราณไม่ได้รับอาหารเพียงพออีกต่อไปเพราะความกระหายที่ไม่รู้จักพอของพวกมันทำลายสัตว์อื่นๆทั้งหมดและเมื่อคนฟันฉลามใกล้จะหายสาบสูญไปโดยสมบูรณ์เมื่อพวกเขาเกือบจะสูญเสียความหวังพวกเขาก็ตระหนักว่าชีวิตสามารถอยู่ต่อไปได้ด้วยความสามัคคีและความสุขผู้คนจึงใช้เวลานับพันปีในการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นพวกเขาวางกฎหมายจำกัดการบริโภคอาหารจากนั้นจึงสร้างเนื้อเทียมขึ้นมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบากแต่พวกเขาก็รับมือได้พวกเขาแบนความขัดแย้งและความเกลียดชังพวกเขาฟื้นฟูโลกของสัตว์ป่าและพัฒนาอารยธรรมใหม่อีกทั้งเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆโดยสนับสนุนกันและกันธรรมชาติที่ก้าวร้าวของพวกเขาถูกซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตวิญญาณของพวกเขาแต่ปากใหญ่ๆและฟันคมๆนั้นยังคงอยู่ภายนอกของคนเหล่านี้ดูเป็นสัตว์ประหลาดที่อันตรายและดุร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขายิ้มแต่เบื้องหลังของรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมนี้กลับเป็นจิตใจที่อ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจเป็นเวลาหลายล้านปีที่พวกเขาใช้ฟันก็เพื่อก็นะคุณก็รู้ตอนนี้คนเหล่านี้ใช้กรามอันทรงพลังนี้ในการแปรรูปไม้และตัดโลหะแถมยังใช้ฟันเป็นครีมอีกด้วยคุณแทบจะไม่พบมีดในบ้านของพวกเขาเลยเพราะทุกคนใช้ฟันตัดอาหารพวกเขาไม่สร้างขวานเพราะผู้คนสามารถสับไม้ด้วยฟันของพวกเขาความเย็นความร้อนโลหะไม้แก้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้ปากฉลามได้แต่แล้วพวกเขาก็พบน้ำตาลเค้กขนมหวานและช็อกโกแลตนมที่ทำให้เกิดปัญหาทางทันตกรรมร้ายแรงทันตแพทย์หลายร้อยคนในแต่ละเมืองไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหานี้ผู้คนพึ่งพาฟันของพวกเขามากจนกลายเป็นหมอฟันของตัวเองพลเมืองทุกคนได้เรียนรู้หลักสูตรทันตกรรมขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถรักษาฟันผุได้ด้วยตนเองวัฒนธรรมเกี่ยวกับฟันได้แพร่กระจายไปไกลกว่าบริการทางทันตกรรมผู้คนเริ่มสักบนฟันของพวกเขากรามจำนวนมากดูเหมือนผืนผ้าใบที่มีลวดลายและภาพวาดที่มีสีสันมีคนทาฟันด้วยฟอสโฟรัสด้วยลองจินตนาการรอยยิ้มนี้เปล่งประกายในความมืดสิผู้คนฝึกกล้ามเนื้อขากรรไกรด้วยอุปกรณ์พิเศษเครื่องขยายปากพวกเขาใส่แผ่นยางรองฟันและเคี้ยวลูกยางเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อนอกจากไปร้านทำเล็บมือและเล็บเท้าแล้วผู้คนยังชอบไปร้านรับโคมฟันอีกด้วยยิ่งฟันคมและแข็งแรงมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งมีเมตตามากขึ้นเท่านั้นพวกเขาจำไว้เสมอว่าแม้แต่ความก้าวร้าวเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ได้เปรียบเสมือนไม้ขีดที่ตกลงไปในถังน้ำมันนั่นเป็นเหตุผลที่ทุกคนฝึกสมาธิและเทคนิคอื่นๆเพื่อให้เกิดความสามัคคีและความสงบสุขพวกเขาทั้งหมดเรียบร้อยมากและชอบดูแลตัวเองพวกเขารักเครื่องสำอางและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีพวกเขาไม่เคยทะเลาะกันและไม่เคยเสี่ยงพวกเขาทำตามกฎเสมอคนเหล่านี้ไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บทุกคนอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยอย่างสมบูรณ์พวกเขาไม่มีแม้แต่ล็อกประตูโลกนี้ดูสมบูรณ์แบบเกินไปไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครกรีดร้องโวยวายพวกเขากำลังยิ้มและไม่สามารถเศร้าได้นานเกินไปใช่แล้วไมเคิลอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเขาเดินไปตามถนนและเห็นผู้คนที่มีความสุขไมเคิลสังเกตเห็นรอยขีดข่วนเล็กๆบนฝ่ามือของเขาเขาได้มาตอนล้มในซอยเขามองดูมันและพบว่าการเคลื่อนไหวรอบๆหยุดลงแล้วผู้คนหลายร้อยคนหยุดนิ่งพวกเขาทั้งหมดมองมาที่ไมเคิลที่รอยขีดข่วนของเขาคนฟันฉลามน้ำลายไหลออกจากปากฟันฉลามรูม่านตาขยายออกและดูเหมือนว่าสัญชาตญาณฉลามจะตื่นขึ้นแล้วตอนนี้ไมเคิลไม่มีโอกาสที่จะหนีแต่แล้วโปรแกรมก็โยนเขาออกจากการจำลอง เวทีพร้อมแล้วคุณอยู่ใต้สปอตไลท์และทุกคนกำลังมองมาที่คุณพื้นผิวมันวาวของเปียโนเปล่งประกายเจิดจ้าในแสงคุณวางนิ้วบนปุ่มแล้วเริ่มเล่นเนื่องจากคุณมี20นิ้วในมือแต่ละข้างคุณจึงกดโน้ตหลายๆตัวและทำให้เสียงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคอร์ดเปียโนแต่ละคอร์ดจะมีเสียงคู่8และโน้ตเพิ่มเติมได้โดยใช้นิ้ว40นิ้วเล่นเปียโนหลังจากที่คุณเล่นเสร็จแล้วทุกคนยืนขึ้นและปรบมือให้คุณเสียงปรบมือดังมากเพราะฝ่ามือนั้นใหญ่พอให้พอดีกับมือแต่ละข้างที่มี20นิ้วตอนนี้คุณอยู่บนเรือกลางทะเลสาบพร้อมที่จะลงเล่นน้ำเพื่อนของคุณผลักคุณลงเล่นน้ำและแข่งว่ายน้ำขึ้นฝั่งกับคุณเนื่องจากคุณทั้งคู่มีนิ้วมือและนิ้วเท้า20นิ้วในแขนแต่ละข้างคุณจึงว่ายน้ำได้ง่ายมันเป็นเหมือนหางเสือธรรมชาติคุณชนะเพื่อนและขึ้นฝั่งหลังจากนั้นคุณก็ว่ายน้ำกลับไปที่เรือโดยใช้มือและเท้าของคุณแหวกว่ายหลังจากว่ายน้ำเสร็จแล้วคุณก็ไปปีนเขาและสังเกตเห็นผาที่เหมาะให้ปีน
คุณเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้ววางฝ่ามือขนาดใหญ่แต่ละข้างไว้บนก้อนหินที่ขนาดพอดีพลังจับของคุณแน่นและคุณจับหินหลายๆก้อนที่นิ้ว10นิ้วจับไม่ได้คุณปีนขึ้นไปด้านบนสุดและมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของชนบทตอนนี้คุณใส่เสื้อสูทรีดเรียบและมีรอยยิ้มที่มั่นใจใช่คุณพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานแล้วคุณเดินเข้าไปในอาคารเหมือนคุณเป็นคนใหญ่คนโตแล้วรอให้มีคนพาคุณไปที่ออฟฟิศของ CEO ทุกคนสังเกตเห็นความมั่นใจและลุคที่เฉียบคมของคุณคุณถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์คุณฉีกยิ้มหวานและติดกระดุมชุดสูทคุณเข้าไปในห้องและยื่นมือออกไปจับมือแน่นด้วยนิ้ว20นิ้วคุณจับมือเขาอย่างหนักแน่นซึ่งทำให้ CEO ประทับใจและอยากรู้จักคุณมากขึ้นคุณออกจากอาคารเฉิดฉายด้วยทัศนคติของผู้ชนะและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็โทรกลับหาคุณเพื่อขอสัมภาษณ์อีกครั้งโอเคจัดไปถุงของชำ20ถุงในท้ายรถและจะเดินกลับบ้านแค่รอบเดียวเท่านั้นถนนนั้นยาวมีทางโค้งและเนินเขามากมายคุณยืดและหักนิ้วคุณวางแผนการกระจายน้ำหนักเพื่อให้คุณได้ถือเท่าๆกันในมือแต่ละข้างด้วยนิ้วมือ20นิ้วคุณจับถุงหลายถุงและถือ10ถุงในมือแต่ละข้างมันหนักแต่เดี๋ยวก่อนคิดซะว่ามันเป็นการออกกำลังกายขาและไหล่แล้วกันคุณเอามันออกจากหลังรถแล้วเดินไปยังบ้านของคุณอย่างรวดเร็วสำเร็จในรอบเดียวเลยคุณหยิบถุงมาได้ทั้งหมดยกเว้นแค่ใบเดียวโอ้เดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรคุณเอาถุงใส่ไว้ในถุงอีกใบก่อนที่จะไปแต่คุณต้องกลับไปที่รถของคุณและปิดท้ายรถหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันคุณต้องไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้ววันนี้คุณก็ทำงานหนักเกินไปแล้วระหว่างทางคุณเห็นร้านทำเล็บคุณเข้าไปทำเล็บแบบง่ายๆแต่มือแต่ละข้างมี20นิ้วมันเหมือนทาเล็บให้คน2คนเลยเวลานัดใกล้เข้ามาและคุณก็ทำเสร็จไปแค่มือเดียวเพื่อนของคุณโทรหาคุณแล้วบอกคุณว่าเธอกำลังรอคุณอยู่ที่ร้านกาแฟทำเล็บที่มืออีกข้างผ่านไปสักพักคุณก็รีบไปหาเพื่อนของคุณคุณไปช้าแต่อย่างน้อยคุณก็ดูดีคุณเข้าร่วมงานเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่โดยมีผู้คนหลาย10คนกำลังนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโทรศัพท์หลายรุ่นมีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์ที่เหมาะสำหรับ10นิ้วและคนที่ใช้มือ2ข้างเล็กน้อยโทรศัพท์มีขนาดใหญ่พอที่จะถือว่าเป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กคุณหยิบโทรศัพท์ตัวอย่างขึ้นมาแล้วลองคลิกเนื่องจากคุณมีนิ้วหัวแม่มือ4นิ้วการพิมพ์บนแป้นพิมพ์จึงราบรื่นและง่ายดายหน้าจอยาวพอที่จะรองรับนิ้วที่เหลือของคุณในแต่ละมือคุณเดินไปที่คอมพิวเตอร์และเห็นสิ่งที่น่าสนใจที่ดึงดูดสายตาของคุณแล็ปท็อปที่มีแป้นพิมพ์กว้างสำหรับนิ้วของคุณเพื่อให้พิมพ์ได้อย่างง่ายดายคุณเปิดไฟล์และลองพิมพ์คุณแปลกใจที่การพิมพ์เอกสารทำได้ง่ายแล้วเร็วแค่ไหนน่าเสียดายที่คุณต้องรอจนกว่ามันจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อที่คุณจะได้ใช้อุปกรณ์สุดเจ๋งเหล่านี้คุณอยู่ที่ยิมกำลังวอร์มร่างกายและเตรียมพร้อมสำหรับการออกกำลังกายคุณเข้าไปในเวทีมวยและซ้อมชกกระสอบทรายเนื่องจากมือแต่ละข้างของคุณมี20นิ้วกำปั้นแต่ละข้างที่คุณชกจึงแรงและดังกว่าหมัด10นิ้วปกติหลังจากการชกแต่ละครั้งคุณจะต้องยืดเหยียดร่างกายและชกต่อคุณไปออกกำลังกายแบบอื่นต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันสำคัญคุณอยู่ในป่าเพื่อฝึกการเล็งธนูและลูกศรของคุณคุณวางกระป๋อง2ใบติดกันและเพิ่มอีก2กระป๋องคุณหยิบคันธนูแล้วดึงมาข้างหลังด้วยนิ้ว10นิ้วในมือแต่ละข้างคุณใส่ลูกศร2ลูกเข้าไปและปล่อยคุณยิงทั้ง2กระป๋องได้อย่างง่ายดายตอนนี้มาเพิ่มความยากโดยการวาง4กระป๋องติดกันคุณดึงคันธนูและง้างลูกศรจนกระทั่งแรงกดมากพอที่จะปล่อยคุณดึงจนสุดและปล่อยให้ลูกศรบินออกไปสำเร็จอีกแล้วคุณยิง4กระป๋องได้โดยเหงื่อไม่ออกได้ซ้ำถ้าคุณมี20นิ้วในมือแต่ละข้างคุณจะต้องมีเป้าอย่างน้อย7หรือ8เป้าตั้งติดกันคันธนูจะยาวแต่การยิงให้ตรงเป้านั้นไม่ง่ายนักหลังจากการตั้งสมาธิคุณก็ปล่อยลูกศรและยิงเข้าตรงกลางทั้งหมดการมีนิ้วมือแต่ละข้าง50นิ้วจะเปลี่ยนรูปลักษณ์และการเดินของคุณมือของคุณจะหนักเพราะงั้นคุณจะต้องมีแขนอันทรงพลังเพื่อรักษาสมดุลและรองรับนิ้วของคุณทุกอย่างจะมีขนาดใหญ่รวมทั้งโทรศัพท์และแล็ปท็อปของคุณกีตาร์จะได้รับการออกแบบเพื่อรองรับจำนวนนิ้วที่เล่นบนตัวกีตาร์ได้ถ้ากีตาร์ธรรมดามี6สายกีตาร์มอนสเตอร์เหล่านี้ก็อาจจะมีถึง 30-40 สายดนตรีไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกแบบของมนุษย์และจะยกระดับขึ้นอีกมากมายเครื่องดนตรีทุกชิ้นจะได้รับการออกแบบให้เหมาะกับสภาพร่างกายในปัจจุบันเช่นมี50นิ้วในมือแต่ละข้างเช่นทรัมเป็ตเปียโนพินและแซกโซโฟนวงดนตรี3ชิ้นจะมีเสียงเหมือนวงออเคสตราและวงออเคสตราจะฟังดูเหมือนวงออเคสตรา5วงคุณกำลังผ่อนคลายอยู่ที่บ้านและเล่นวิดีโอเกมกับเพื่อนของคุณจอยเกมแต่ละอันมีขนาดเท่ากับโต๊ะกาแฟมือที่รองรับได้50นิ้วในแต่ละข้างต้องทำงานหนักเพราะงั้นจอยเกมจึงต้องมีขาตั้งเล็กๆวางไว้บนพื้นเพื่อช่วยมือรับน้ำหนักมีปุ่มและแผ่นควบคุมมากมายที่แค่ดูก็ทำให้คุณสับสนได้ง่ายๆ
คุณกำลังเล่นเกมฟุตบอลในขณะที่ควบคุมผู้เล่นแต่ละคนในเกมแยกกันด้วยพลังดังกล่าวในการขยับและประสานนิ้วทั้งหมด100นิ้วสมองของคุณจึงต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติและความสามารถในการทำหลายสิ่งพร้อมกันก็แม่นยำมากท้ายที่สุดคุณก็ชนะเพื่อนได้และหลังจากเล่นกันอีกรอบเพื่อนก็ชนะคุณในเกมที่3คุณทั้งคู่ไปต่อไม่ได้คุณเตรียมแตะมือกับเพื่อนและตบฝ่ามือที่มี50นิ้วกับเขาซึ่งสร้างคลื่นเสียงที่ส่งเสียงถึงเพื่อนบ้านของคุณที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนมือแต่ละข้างที่มีนิ้วจำนวนมากหมายความว่าสิ่งของที่จับต้องได้และถูกหลักสรีระต้องใหญ่กว่าปกติมากการไปร้านเครื่องเพชรจะเป็นเรื่องปวดหัวเพราะคุณต้องหาแหวนที่ใช้ได้พอดีกับนิ้ว50นิ้วในมือแต่ละข้างการผลิตถุงมือเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เนื่องจากถุงมือแต่ละข้างมีต้นทุนการผลิตสูงมากการวาดรูปยังเป็นความท้าทายเนื่องจากการถือปากกาขนาดปกติเพื่อวาดนั้นไม่ง่ายปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียนแต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่กว่าที่เรามีในปัจจุบันถึง10เท่าและต้องใช้เงินในการผลิตมากกว่าปากกาขนาดปกติอีกด้วยแก้วน้ำจะยาวหรืออ้วนขึ้นเพื่อให้จับได้ถนัดมือมือนั้นใหญ่กว่าเดิมมากและนิ้วก็อยู่รอบฝ่ามือดูเหมือนดอกทานตะวันถ้าคุณร้อนคุณก็พัดด้วยมือของคุณเองแทนที่จะใช้พัดลมการตักทรายขึ้นมาจะง่ายขึ้นถ้าคุณกำลังสร้างปราสาททรายที่ชายหาดเมื่อมือของคุณมีพื้นที่มากขึ้นคุณก็สร้างลูกบอลทรายและสร้างปราสาททรายขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและถ้าคุณเล่นเกมสโนว์บอลก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับก้อนหิมะกระสุนปืนใหญ่แทนสโนว์บอลขนาดปกติได้เลยโอ้ยดูฉลาดดีนะเนี่ยนึกภาพตามนี้นะพายุหมุนสีแดงพัดไปตามชายฝั่งออสเตรเลียและมุ่งหน้าไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดพายุทอร์นาโดลูกนี้ไม่ได้แปลกเฉพาะสีของมันแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในก็แปลกด้วยมันมีทั้งฉลามขาวฉลามหัวค้อนฉลามเสือและฉลามหัวบาดฉลามพวกมันอยู่ในพายุเฮอริเคนพวกมันพยายามจะงับชิ้นเนื้อคนที่ได้เห็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดนี้ต้องคิดว่าพวกเขากินยาผิดซองแน่ๆแต่นี่คือความจริงพายุทอร์นาโดปลาฉลามมีอยู่จริงหรือไม่มาหาคำตอบกันในปี1877มีพายุทอร์นาโดผิดปกติพัดไปที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียตอนใต้มีจระเข้ตัวเล็กประมาณ6ตัวยาวประมาณ1ฟุตตกลงมาจากท้องฟ้าในปี1894พายุทอร์นาโดพัดผ่านอังกฤษและมันพาแมงกับพรุนพิษมาด้วยแล้ววันนั้นยังมีพายุที่มีลูกออสอยู่ด้านในตกลงมาอีกมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกในรัฐแคนตักกี้ในปี1876มีฝนตกลงมาเป็นสีดำมันแปลกมากสำหรับผมมีชิ้นเนื้อตกลงมาจากท้องฟ้าชาวบ้านลองชิมแล้วบอกว่ามันเหมือนเนื้อแกะหรือเนื้อกวางอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาผู้เชี่ยวชาญค้นพบว่ามีฝูงอีแร้งบินอยู่เหนือบริเวณนั้นมันน่าจะไม่สบายและสำรอกอาหารเที่ยงออกมากลางอากาศผมว่านะคนที่ลองชิมก็ต้องอ้วกเหมือนกันในปี1947มีปลาตกลงมาจากท้องฟ้าในเมืองมาร์กสวิลล์รัฐหลุยเซียนาในปี2005มีฝนตกลงมาเป็นกบหลายพันตัวในประเทศเซอร์เบียในปี2010เมืองเล็กๆในออสเตรเลียก็มีฝนที่ตกลงมาเป็นสัตว์ซึ่งก็คือปลาทีนี้ลองจินตนาการว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดทั้งหมดนี้เกิดจากองค์กรชั่วร้ายแห่งหนึ่งซึ่งมีคนอัจฉริยะตัวร้ายทำงานอยู่และหนึ่งในนั้นก็คือคุณดังนั้นคุณจึงตัดสินใจที่จะสร้างความหายนะทางธรรมชาติที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์พายุทอร์นาโดฉลามหรือชาร์กนาโดมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่คุณจะพยายามเพราะนี่เป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่านาคเล่นน้ำคืออะไรมันเป็นแท่งอากาศหมุนวนที่มีเมฆหนาแน่นกระแสลมวนที่เกิดขึ้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองเมื่ออากาศอุ่นๆปล่อยความร้อนจำนวนมากออกมาความร้อนนี้กลายเป็นพลังงานที่เคลื่อนกระแสอากาศที่ยกตัวขึ้นอากาศอุ่นชื้นนี้จะลอยตัวขึ้นอากาศเย็นและแห้งจะลอยต่ำลงมาความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิจะทำให้อวกาศไม่เสถียรและก่อตัวเป็นทอร์นาโดเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเหนือผิวน้ำพายุทอร์นาโดจะกลายเป็นนาคเล่นน้ำมันสามารถดึงดูดอนุภาคของน้ำทะเลวัตถุบางอย่างและปลาได้แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความแรงของมันคุณคงเคยเห็นพายุทอร์นาโดพัดรถขึ้นไปในอากาศมาแล้วหรือฉีกหลังคาออกจากอาคารมีคลิปในอินเทอร์เน็ตที่พายุทอร์นาโดพัดวัวขึ้นไปในอากาศแล้ววัวตัวนึงหนักประมาณ640กิโลกรัมเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วฉลามขาวหนักประมาณ 2,000 กิโลกรัมถ้าพายุทอร์นาโดสามารถยกวัวได้หลายตัวมันก็ยกฉลามได้เหมือนกันแต่นอกจากฉลามขาวแล้วยังมีฉลามเสือฉลามหัวบากและฉลามหัวค้อนอีกด้วยทั้งหมดมีน้ำหนักน้อยกว่าดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพายุทอร์นาโดก็สามารถยกพวกมันขึ้นไปในอากาศได้เช่นกันโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างพายุทอร์นาโดขึ้นมาในการสร้างคุณต้องทำให้อากาศร้อนขึ้นจากนั้นทำให้มันหมุนอากาศเย็นจะเริ่มลอยต่ำลง
และเกิดเป็นกระแสลมวนวิศวกรคนหนึ่งจากแคนาดาชื่อหลุยได้สร้างอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดพายุทอร์นาโดขึ้นเขาพยายามหลายครั้งก่อนจะสร้างมันสำเร็จในที่สุดตามที่เขาบอกใครๆก็ทำได้อย่างไรก็ตามกระแสลมวนเหล่านี้จะมีขนาดเล็กอุปกรณ์ของเขาสร้างกระแสอากาศบางๆที่หมุนวนและทำให้เกิดพายุทอร์นาโดขนาดเล็กซึ่งก็จะสลายไปอย่างรวดเร็วถ้ามีลมแรงหลุยเริ่มพัฒนาแนวคิดนี้เพื่อสร้างแหล่งไฟฟ้าใหม่แต่เขาจำเป็นต้องสร้างกระแสลมวนขนาดยักษ์ที่จะขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับบ้านหลายหลังเขาไม่มีเงินทุนและโอกาสมากพอที่จะทำแบบนั้นแต่องค์กรชั่วร้ายมีเงินให้คุณทำได้อย่างเต็มที่คุณใช้แนวคิดของเครื่องยนต์วอร์เท็กซ์และลงทุนหลายล้านดอลลาร์คุณสร้างกังหันขนาดใหญ่หลายตัวที่จะส่งอากาศไปยังจุดเดียวจากนั้นให้ความร้อนมันด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอันทรงพลังเพื่อให้พายุทอร์นาโดของคุณมีพลังทำลายล้างมากขึ้นคุณจะต้องสร้างไฟฟ้าในบรรยากาศด้วยคุณสามารถควบคุมพายุทอร์นาโดและเปลี่ยนทิศทางมันได้โดยใช้แผงควบคุมพิเศษจนนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องตัวน้อยคุณจึงมาที่ชายฝั่งของออสเตรเลียซึ่งมีฉลามอยู่หลากหลายสายพันธุ์ในการบังคับให้พวกมันมารวมตัวกันคุณต้องโยนเนื้อหลายตันลงไปในน้ำใกล้ชายฝั่งผมขอแนะนำว่าอย่าทำแบบนี้ด้วยมือนะฉลามจะเข้ามาทันทีที่มันได้กลิ่นอาหารแต่มีปัญหาอยู่พวกมันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและไม่เข้าใกล้ศูนย์กลางของพายุดังนั้นเพื่อทำให้ฉลามกล้ามากขึ้นคุณต้องทำให้พวกมันโกรธและหิวมากๆเอาเลยดร.ดูเฟนชเมิร์ดคุณใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อทำการประมงขนาดใหญ่คุณวางอวนยักษ์ลงไปในน้ำและภายใน1สัปดาห์คุณจะจับปลาหอยและสัตว์ทะเลอื่นๆที่จะกลายเป็นอาหารของฉลามได้คุณย้ายเหยื่อทั้งหมดไปไว้ในตู้ปลาขนาดยักษ์แล้วรอให้พวกฉลามหิวไม่กี่วันต่อมาคุณสังเกตเห็นปลาตัวใหญ่จำนวนมากมารวมกันที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อหาอาหารจากนั้นคุณซื้อเนื้อบดมา 2-3 ตันจากร้านขายเนื้อหลายร้านคุณใส่มันลงในภาชนะขนาดใหญ่แล้วใช้เฮลิคอปเตอร์ยกมันขึ้นไปคุณทิ้งเนื้อลงไปในบริเวณที่ฉลามมารวมตัวกันเนื้อบดนี้ดึงดูดปลาในรัศมี1ไมล์และในตอนนี้เรือขนาดใหญ่ที่มีเครื่องกำเนิดทอร์นาโดก็มาถึงแล้วเฮ้ย นี่ผมเลิกไม่ทันแล้วใช่ไหมคุณสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วกระแสลมอุ่นที่พัดแรงก็สะสมอยู่บนท้องฟ้ามีแสงแวบวาบและการควบแน่นก็ทำให้เกิดฝนตกกระแสมวลอันทรงพลังเริ่มก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าคุณควบคุมมันให้พัดไปหาฉลามลมวนพัดเนื้อบดขึ้นมาจากน้ำฝุ่นต่างๆลอยมาผสมกับเนื้อและพายุทอร์นาโดก็เปลี่ยนเป็นสีแดงโอ้ผมรู้สึกอยากจะอ้วกคุณเพิ่มความแรงของลมและดูว่าฉลามเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศได้อย่างไรตามขั้นตอนพวกมันกระโดดขึ้นจากน้ำเพื่อจะงับเหยื่อและพายุทอร์นาโดก็ยกพวกมันขึ้นไปเมื่อมีฉลามหลายตัวอยู่ในพายุแล้วคุณบังคับพวกมันไปที่ชายฝั่งผู้คนวิ่งหนีด้วยความสยดสยองฉลามบางตัวตกลงไปในน้ำและบางตัวก็ตกลงไปที่ชายหาดฉลามหัวค้อนตกลงไปในครัวของร้านอาหารชายทะเลและกินทุกอย่างจนหมดฉลามคือหมูดีๆนี่เองคุณบังคับชาร์กนาโดเข้าไปในเมืองพายุพัดต้นไม้แล้วรถยนต์ขึ้นไปในอากาศหลังคาบ้านปลิวว่อนฉลามบางตัวตกลงมาบนถนนผู้คนวิ่งหนีกระจัดกระจายพายุฉลามพัดผ่านเมืองฉลามตกลงไปทั่วปกติแล้วฉลามไม่คลานบนพื้นและจะไม่พยายามกินคนพวกมันแค่ตกใจและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะพูดว่าไงดีมันคือเกมชาร์กนาโดแม้แต่ในมหาสมุทรฉลามก็ไม่ได้ตั้งใจจะกัดคนการโจมตีเกิดขึ้นเพราะฉลามเข้าใจผิดว่าเราเป็นแมวน้ำหรือสัตว์ทะเลอื่นที่ดูเหมือนอาหารนอกจากนี้พวกมันยังว่ายเข้ามาด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตอนนี้พวกมันสับสนและมีปัญหาเรื่องการหายใจมากปลาต้องการให้น้ำไหลผ่านเหงือกเพื่อดึงเอาออกซิเจนมาอย่างต่อเนื่องฉลามสามารถอยู่โดยไม่มีน้ำได้หลายนาทีถึง1ชั่วโมงมาถึงตอนนี้คุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคุณไม่ได้ทำแผนชั่วร้ายอะไรหรอกแต่ทำเรื่องโง่ๆที่เอาปลาจำนวนมากขึ้นมาทรมานแบบนี้ตอนนี้คุณต้องแก้ไขทุกอย่างคุณมีเฮลิคอปเตอร์หลายลำที่สามารถพาพวกมันกลับลงมหาสมุทรแต่พวกมันกำลังดิ้นรนและกัดกรามด้วยความกลัวเพื่อทำให้พวกมันสงบลงคุณจึงใช้ลูกดอกกับยาระงับประสาทจากนั้นคุณช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดฉลามไว้กับเฮลิคอปเตอร์แล้วยกพวกมันขึ้นไปในอากาศคุณต้องเอาฉลามตัวนึงออกจากอพาร์ตเมนต์ชั้น7มีฉลามอีกตัวนอนอยู่ในสวนสาธารณะฉลามหัวค้อนทำให้รถติดหนักอยู่บนถนนและฉลามเสือตัวนี้ก็ตกลงไปบนรถดับเพลิงโชคดีที่พวกมันมีผิวหนังที่แข็งแรงและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยปกป้องพวกมันจากการบาดเจ็บคุณจัดการฉลามทั้งหมดและพาพวกมันกลับลงมหาสมุทรไม่มีใครและไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บยกเว้นสิ่งเดียวนั่นก็คือชื่อเสียงของคุณคุณล้มเหลวไม่เป็นท่าและต้องการพัฒนาอะไรใหม่ๆคราวนี้คุณจะทำบางอย่างที่จะทำให้ผู้คนหวาดกลัวได้จริงๆคุณจะทำช่อง YouTube ที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากโฆษณาทั้งวันหรือจะเอาแบบนี้คุณจะทำให้แมงมุมทั่วเมืองไปเลยอี